สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวอยากพูดถึงกระทุสงกรานต์ของประเทศไทยนะครับได้กลายเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกในหลายๆประเทศนะครับถ้าพูดถึงเทศกาลการเล่นน้ำหรือว่าสงกรานต์ใครๆก็นึกถึงประเทศไทยเป็นอันดับแรกเป็นอันดับต้นๆ นะครับแล้วทุกคนรู้เปล่านะครับใน mindset ของคนเวียดนามนะครับถ้าในช่วงเทศกาลมันเป็นเวลาที่ใครๆก็บอกว่ากลับบ้านถึงเวลากลับบ้านแล้วมีหลายคนเวียดนามก็มองว่าประเทศไทยมันเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองครับแล้วนี่ถึงเวลาที่กลับมาเยี่ยมประเทศไทยแล้วนะครับแล้วหลายๆเว็บข่าวออนไลน์ที่เวียดนามหรือว่าสื่อที่เวียดนามก็พูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยนะครับหรือว่าเว็บไลน์เว็บโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook TikTok YouTube เขาก็พูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับแล้วที่นี่มีหลายคนก็มาแชร์รูปแบบเทศกาลสงกรานต์มันเป็นเทศกาลที่เราได้เจอหนุ่มๆหล่อๆสวยๆเยอะที่สุดในโลกนะครับอันนี้มันเป็นคือผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกยังไงแต่รู้สึกเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับแล้วมีหลายคนก็มาคอมเมนต์มาพูดถึงกระทู้นี้เฮ้ยมีหลายคนบอกว่าสงกรานต์บินมาเที่ยวไทยก็มีแฟนแน่ๆนะครับแล้วจากการดูรูปแชร์ในโซเชียลมีเดียหลายคนมาแชร์แบบนี้ทำให้หลายคนเวียดนามก็มีแรงบันดาลใจตัดสินใจว่าบินมาเที่ยวไทยนี้บินมาเที่ยวไทยไม่ต้องไม่พลาดงานสงกรานต์แน่ๆนะครับแล้วมีหลายคนที่เวียดนามก็บอกว่านี่มันเป็นถึงช่วงเวลาที่เราต้องเรียนภาษาไทยแล้วเราอยากสื่อสารกับประเทศไทยเรากับคนไทยเราอยากมาเจอคนไทยเราอยากคุยกับคนไทยเพราะว่าคนไทยเป็นกันโอกันเองเป็นมิตรแบบนั่นแหละแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่าบินมาเที่ยวไทยก็คือมีความสุขแน่ๆแล้วความสุขที่เขายอมว่าถ้าเสียเงินมากแค่ไหนเขาก็ต้องยอมใจนะครับเพราะว่าความสุขมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งเรามีเงินเราก็ซื้อได้แต่ความสุขนี้มันเป็นความสุขที่ใครๆก็ยอมใครๆก็ชอบมาร่วมงานด้วยกันนะครับบินมาเที่ยวที่ไทยในช่วงนี้ใครๆก็แสดงในใบหน้าความรอยยิ้มมาตลอดนะครับหัวเราะแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สื่อยากมากนะครับที่หาไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็คือแบบมีหลายคนก็บอกมีหลายคนที่เวียดนามหรือว่าถ้าทุกคนสังเกตชาวต่างชาติอื่นๆนะครับถ้าพูดถึงกระทู้เกี่ยวกับสงกรานต์ในช่วงนี้ถ้าพูดถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับสงกรานต์ประเทศในช่วงนี้มันก็เป็นฮิตมันก็เป็นไวรัลใครๆก็ชอบมาดูใครๆก็ชอบมาสนับสนุนแล้วโดยรายละเอียดถ้าสมมุติว่าทุกคนสังเกตใน YouTube นะครับมีหลายคนที่เป็นชาวต่างชาติมาเล่นงานสงกรานต์แค่พูดถึงสงกรานต์ของประเทศไทยมีคนไทยก็หลายคนก็มาแสดงความยินดีความเป็นกันเองโดยมาคอมเมนต์โดยมาสนับสนุนมันเป็นสิ่งที่แบบผมชอบมากของคนไทยนะครับโอเคไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดผมจะมาพูดถึงกระทู้สงกรานต์ของประเทศไทยนะครับได้กลายเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกในหลายๆประเทศนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้รายละเอียดนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากติดต่อผมเรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นๆก็สามารถไปติดตามในโซเชียลมีเดียหรือว่าอีเมลของผมในนี้นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาลองวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับทำไมถ้าพูดถึงเทศกาลการเล่นน้ำใครๆก็จำประเทศไทยเป็นต้นๆแรกเลยใครๆก็พูดถึงแค่ประเทศไทยนั่นเองนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูคลิปของผมอยู่นะครับมีใครสามารถตอบได้ว่าทำไมชาวต่างชาติถึงชอบสงกรานต์ของประเทศไทยนะครับหรือว่าทำไมสงกรานต์ของประเทศไทยถึงดังทั่วโลกนะครับเดี๋ยวก้าวขอมาแชร์ความคิดเห็นของก้าวก่อนนะครับ
สำหรับก้าวนะครับสงกรานต์ของประเทศไทยถือว่าเป็นงานประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยมากนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก้าวขออนุญาตรวบรวมปัจจัยหลักที่ก้าวคิดว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยดังทั่วโลกนะครับคือเท่าที่ผมเห็นนะครับอันนี้แค่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของประเทศมันจะมีที่ไทยลาวพม่ากับกัมพูชาแต่ดังที่สุดน่าจะเป็นที่ไทยแล้วก็สนุกที่สุดน่าจะเป็นที่ไทยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นอย่างเช่นกัมพูชามันรู้สึกว่ามันจะเงียบกว่าประเทศไทยมันความสนุกมันจะน้อยลงมันจะน้อยกว่าประเทศไทยนะครับโอเคเข้ามาวิเคราะห์ประเด็นหลักของเราทำไมงานเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยมันถึงดังทั่วโลกทำไมใครๆชาวต่างชาติก็รู้จักเกี่ยวกับงานประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทยนะครับคือสาเหตุแรกก็มันเป็นการเคารพประเพณีนะครับงานประเพณีสงกรานต์เป็นงานประเพณีที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับมีการจัดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาก็คือตั้งแต่ปี1350ถึง1767นะครับคนไทยเชื่อว่าการอาบน้ำแล้วก็การล้างมือของผู้ใหญ่จะนำโชคดีให้พวกเขาแล้วก็ดังนั้นการรดน้ำเป็นวิธีการชดชูความเป็นศักดิ์สิทธิ์ของพิธีนี้นะครับที่สองน่าจะเป็นความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นนะครับงานประเพณีสงกรานต์ไม่เพียงเป็นงานประเพณีเท่านั้นนะครับแต่สำหรับผมมันผมคิดว่ามันเป็นยังเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับตัวอย่างทุกคนลองดูจากคลิปนี้มันเป็นคำตอบชัดๆให้ทุกคนเห็นเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันว่าถ้ารายงานสดเนี่ยจะต้องโดนฉีดขาวโดนแกล้งนะคะมานี่หน่อยสนุกมากค่ะทำไมถึงชอบฉีดน้ำใส่นักข่าวนอกจากนี้คุณผู้ชมคักมากๆไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะคะตั้งแต่ช่วงสายอย่าฉีดหน้าค่ะหมอฉีดให้เยอะแล้วนะคะต้องบอกว่าต้นทางไปจนสุดถนนงานสงกรานต์ที่ถนนสีลมในปีนี้มีการสาดน้ำแล้วก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับซึ่งที่นี่เองก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวหลายคนเลยทีเดียวครับที่เข้ามาเล่นสงกรานต์ในที่นี่นะครับซึ่งจัดได้ว่าปีนี้ด้านความปลอดภัยเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการวางมาตรการเพื่อดูแลจุดนี้ให้มีความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับแล้วก็สาเหตุที่3น่าจะเป็นความหลากหลายนะครับเทศกาลสงกรานต์นี้มันจะมีกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่การสั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มการเล่นน้ำแล้วก็การรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนานะครับการทำกิจกรรมเหล่านี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหลากหลายของประเทศไทยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตคือแบบทุกปีงานเทศกาลสงกรานต์มันจะดึงดูดแบบนุ่มๆหล่อๆทั่วโลกหลายคนเขาก็มาร่วมกับกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีเวนต์หลายอย่างเพื่อมาเล่นน้ำอย่างเช่น H2O นี้มันเป็นเทศกาลที่ดึงดูดมากแล้วทุกคนลองดีมีหนุ่มๆหล่อๆเท่านั้นนะครับแล้วก็การระบาดบนโซเชียลมีเดียมันจะทำให้ชาวต่างชาติแล้วก็คนอื่นๆจะรู้จักเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ของไทยมากขึ้นทำให้เขาอยากมาเที่ยวไทยมากขึ้นนะครับทำให้เขาเวลาที่เที่ยวไทยได้พบเจอกับคนไทยที่เป็นกันเองมากเป็นมิตรมากทำให้เขารู้สึกอบอุ่นอยากกลับมาเที่ยวไทยอยากมาเล่นงานนี้จริงๆนะครับแล้วทุกคนดูดีว่าเว็บข่าวที่เวียดนามเขาพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับงานเทศกาลของสงกรานต์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีใบเฟิร์นนี่สุดสวยของเรานะครับคือเราต้องอดจริงๆอดปีนี้ของมาไม่ได้แต่ปีหน้าน่าจะมาแน่ๆนะครับเพราะว่าสิ้นเดือนนี้มันเป็นวันหยุดยาวที่เวียดนามผมก็จะบินมาเที่ยวไทยอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆหลายคนที่พลาดงานสงกรานต์ครั้งนี้นะครับแต่ยังไงก็จะมาปีหน้าแน่นอนนะครับแต่แล้วก็มา
ล้วเจอกันใหม่ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับก็นั่นแหละนะครับรวบรวมข้อมูลที่ผมวิเคราะห์ทำไมชาวต่างชาติเขาถึงชอบงานสงกรานต์ของประเทศไทยทำไมมันถึงดังทั่วโลกทำไมใครๆก็รู้จักแค่งานสงกรานต์ของประเทศไทยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าพูดขาดก็รบกวนคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ให้ผมเครดิตโดยกดปุ่ม thank you หรือว่าปุ่มให้ผมนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชม